เท่าเทียมกันบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับกรรมการท่านดูออกนะครับว่าควายอายุมากควายอายุน้อยเป็นอย่างไรนะครับพยายามยืดออกมาด้านข้างเวทีนิดนึงนะคะตอนนี้อบอุ่นเกินไปประชาสัมพันธ์อีกครั้งนะคะเจ้าของควายที่จะลงประกวดรุ่นทั่วไปเพศเมียฟันน้ำฟันแท้ผัด2คู่และ3คู่นะคะครับระหว่างนี้เดี๋ยวขอเช็คยอดนิดนึงครับเพชรผู้นะครับฟันน้ำนมนะครับหมายเลข1เพชรสยามครับยกมือเลยครับมาเลยครับหมายเลข2ปาวานครับหมายเลข3แก้วมณีที่3ที่4ภาษานะครับนะพิเศษรอบที่แล้วจ้ะไม่ลงหมายเลข4หมายเลข4 9 ล้านหมายเลข5อมตะหมายเลข6เฮงเฮงหมายเลข7เข่งหมายเลข7หมายเลข7เข่งโอ้มันจบหมายเลข8ขุนช้างหมายเลข9มาลุยจูเนียหมายเลข10ขุนเพ้าหมายเลข10ขุนเพ้าอยู่เลยครับเบอร์2ลูกที่1นะครับเบอร์5ขุนเพ้าเบอร์3โอเคโอเคลูกที่3เบอร์1ลูกที่4นะครับหมายเลข11บิ๊กจิ๋วเล็กนะครับหมายเลข10หมายเลข11ครับเบอร์3เบอร์1หมายเลข11เดี๋ยวนะครับต้องหาได้เลยหมายเลข11ยกมือครับไม่มีนะครับหมายเลข12บิ๊กเซ้งบิ๊กแสงค่ะหมายเลข12หมายเลข13ราชสีหมายเลข14คุ้มเพชรหมายเลข14ครับหมายเลข15เฮงเฮงหมายเลข15เฮงเฮงไม่มานะครับหมายเลข16มีสุขหมายเลข17บิ๊กหมายเลข18บิ๊กไบท์โอเคครบครับเชิญท่านคณะกรรมการครับผมของเซียโอวันในร่งนะพี่น้องท่องสุขนะครับเจ้าภาพนะครับก็ถือว่าเอามาช่วยให้พี่น้องในเบิ้งนะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะผมกดติดตามกด Subscribe นะครับระหว่างรอการพิจารณาของท่านคณะกรรมการนะครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ไปเรื่อยๆนะครับหมายเลข1ครับหมายเลข1ยกมือครับพี่แคทผู้ใหญ่ยกมือครับหมายเลข1ครับตอนนี้เพชรสยามครับเพชรสยามนะครับเพชรสยามเป็นลูกของพ่อลูกเพชรนะครับอันนี้ความภายงามเมืองพัชนกนะครับเป็นลูกของลูกเพชรกับแม่ปีใหม่นะครับอันนี้ถือว่าเป็นควายที่อายุประมาณครับ2ปีนั่นเองยังไม่ครบ2ปีนะครับอันนี้ถือว่าก็โครงสร้างมาใหญ่โตกระดูกแข้งขามานะครับตัวที่2ปาวานครับขอพี่เติมตัวที่2ใช่ไหมไปเติมนะเป็นลูกของฉลามชนนะครับของฉลามชนกับแม่จันสายชนบุรีนะครับอันนี้คือก็ถือว่าเด็กหนุ่มมาแรงเลยนะครับกระดูกโครงสร้างดีนะครับตัวที่4คือ9 ล้านเป็นลูกของเบอร์4ใช่ไหมครับเบอร์4ยกมือนะครับพี่น้องได้ดูนะครับตัวนี้เป็นลูกของพ่องเงินดูไทยนะครับกับแม่งอนชนบุรีนะครับก็สายแม่งอนก็ถือว่าเป็นทิศนี่ก็เป็นมือเพาะควายดังนะครับก็ตัวหนึ่งก็ไปอยู่ทางอีสานนะครับไปอยู่กับลุงศรีควายงามแล้วก็ใหญ่โตแล้วก็เป็นลูกควายของพิสิทธิ์ผสมกับเงินดูไทยนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานการพัฒนาที่เยี่ยมยอดคนหนึ่งของชลบุรีนะครับเบอร์5อมตะครับอมตะเป็นลูกของเพิ่มโชคเพิ่มอะไรดีเนี่ยเพิ่มโชคกับแม่คูณนะครับเพิ่มโชคกับแม่คูณนะครับหมายเลข6เฮงๆครับเฮงๆ
เฮง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 เป็นลูกของเจ้าลีโวนะครับเจ้าลีโวกับน้องสาวของฉลามชนไม่รู้ชื่อนะครับเจ้าลีโวก็เคยอดีตเคยได้แชมป์นะครับเป็นลูกของเบิ้มพันล้านนะครับเมื่อก่อนก็อยู่กับเสียเต้ยเจ้าตากฟาร์มนะครับต้องตาควายงามชลบุรีนี่เองนะครับแต่นี่ก็ขายไปอยู่ทางฟาร์มลงสีใหม่ทางอุบลใช่ไหมครับเรื่องประมาณนี้นะครับห้าบุรีรัมย์ไปแล้วครับคือเจ้าลีโวก็เป็นลูกของเบิ้มพันล้านก็ในอดีตก็เคยคว้าแชมป์อะไรมาหลายสนามนะครับหมายเลข7เจ้าเข่งนะครับเจ้าเข่งหมายเลข7อยู่ไหนครับหมายเลข7นี่เจ้าเข่งเป็นลูกของกระทิงคู่กับแม่บุญรวยนะครับกระทิงคู่ก็เป็นควายของอบต.ลิศอยู่ไทยธานีนะครับเป็นเหล่าตะแกะลาดยาวนะครับตอนนี้ก็กระทิงคู่ก็ยังอยู่ที่อุทัยแบบไม่ในใจเนาะคือกระทิงคู่ก็เป็นสายเอาเป็นว่าสายเหล่าทองสุกนะครับเป็นลูกหลานเหล่าทองสุกครับตัวนี้ก็ยังเป็นพันน้ำนมอยู่นะครับครับขุนช้างหมายเลข8ครับขุนช้างหมายเลข8ขุนช้างหมายเลข8เนี่ยเป็นลูกของเจ้าตันแม่เดือนนะครับเจ้าตันนี่ก็เป็นลูกของเจ้าแสนบ้านนานะครับแสนบ้านนาเป็นน้องชายของเงินอุทัยนะครับอันนี้ก็ดูลักษณะเขานะครับนี่คือเป็นสายเงินอุทัยเป็นหลานแล้วกันเป็นลูกของเป็นหลานของน้องชายนะครับเจ้าตันเป็นลูกของแสนบรรณาแสนบรรณาเป็นน้องของเงินอุทัยนะครับอันนี้ก็ดูเป็นแนวทางได้นะครับหมายเลข9มารวยจูเนียร์มารวยจูเนียร์มารวยจูเนียร์เนี่ยเป็นลูกของเจ้ามารวยกับแม่ฟ้าลุ่มนะครับเจ้ามารวยก็เป็นลูกของเงินอุทัยนะครับผสมกับแม่เขาหักมารวยถือว่าเป็นน้องชายของเก้าเจริญนะครับก็ดูลูกทรงมานะครับว่าชั้นหลานของเงินอุทัยแห่งนิลนีฟาร์มเขาใหญ่เป็นอย่างไรนะครับดูศึกษานะครับคือผมที่ผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องพ่อพันธุ์และลูกไข่อะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าผมถือว่ามันเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวควายที่มาชมสนามประกวดนะครับท่านจะได้รู้ว่าพ่อพันธุ์แต่ละตัวนั้นให้ลูกมาลักษณะเด่นเป็นอย่างไรนะครับท่านจะได้เอาไปพัฒนาควายท่านให้ประสบความสำเร็จได้นะครับหมายเลข10ขุนพร้าวครับขุนพร้าวขุนพร้าวเป็นลูกของสิงหากับแม่โชคนะครับสิงหาเป็นใครสิงหาเป็นลูกของเบิ้มพันล้านนะครับแม่ของสิงหาก็เป็นแม่ควายเหล่าทองสุกนะแม่หางคดนะไปจากอุทัยนะครับแม่ใหญ่นะครับแล้วสิงหาเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันก็อยู่ที่หนองคายเล่นนครพนมนะครับความพี่โต้งพี่ต้อยนะครับอันนี้เป็นลูกของสิงหาก็มีเชื้อสายเบิ้มสุรินหรือปู่เบิ้มกับแม่สายอุทัยนะครับหมายเลข12บิ๊กเซ้ง12ครับบิ๊กแซงบิ๊กอะไรบิ๊กแซงนะครับเป็นลูกของลุงเพชรกับแม่ชบานะครับลุงเพชรก็ถือว่าเป็นพ่อควายยักษ์ใหญ่นะพ่อควายดังในยุคนี้นะครับก็หลายคนก็ปัญหาพันธุกรรมมาพัฒนากันนะครับอันนี้คือเจ้าบิ๊กแซงนะบิ๊กแซงลูกลุงเพชรนะลุงเพชรก็ตอนนี้ปัจจุบันก็อยู่บ้านติ๊กควายไทยอยู่ไทยธานีนะครับหมายเลข13ราชสี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 เป็นลูกของเงินอุทัยกับแม่กำไรนะครับอยู่ของสอทวีทรัพย์ชลบุรีเนาะเป็นลูกของเงินอุทัยกับแม่กำไรนะครับคุ้งเพชรเบอร์14หมายเลข14หมายเลข14ครับหมายเลข14ด้านนู้นนะครับเป็นลูกของโชคกระบี่นะครับคือลูกของโชคกระบี่กับแม่บุญมีนะครับเพราะนั้นโชคกระบี่นี่อย่างที่ผมบอกแล้วว่าเป็นพ่อเดียวกับเจ้าทองสุกของซีโอชยันฟาร์มนะครับโชคกระบี่ก็ถือว่าเป็นพันธุกรรมที่ดีนะครับเป็นแม่เป็นสายพ่อเป็นพ่อโชคชลบุรีนะครับแม่ก็เป็นแม่บุญรวยนะแม่บุญรวยความแม่ควายยักษ์ใหญ่เหล่าเจ้าหมูกุนันโป๊ดนะครับนี่ถือเป็นความลงตัวทางพันธุกรรมที่น่าสนใจครับหมายเลข16ครับมีสุขมีสุขนะมีสุขพ่อเงินนะเป็นลูกของพ่อเงินแม่เหลืองใช่ไหมพ่อเงินแม่เหลืองเงินชลบุรีใช่ไหมครับเงินอุทัยเป็นลูกของเงินอุทัยกับแม่เหลืองนะครับอันนี้ก็ท่านดูเป็นแนวได้แม่เหลืองเป็นแม่ควายชลบุรีไหมแม่ควายอุทัยเนาะมีสุขหมายเลข16นะครับก็เป็นลูกของเงินอุทัยนะครับกับแม่เหลืองอุทัยนะครับแล้วก็ดูเป็นแนวทางได้นะครับดูโครงสร้างรูปร่างหน้าตาแข้งขาดูเอานะครับหมายเลข17บิ๊ก
บิ๊กตัวนี้เป็นลูกของเบิ้มเบิ้มพันล้านนะครับเป็นลูกของเบิ้มพันล้านกับแม่กำไรนะครับอันนี้ก็เป็นดาวรุ่งดาวรุ่งน้องใหม่นะครับเบิ้มพันล้านก็ถือว่าเป็นพ่อพันธุ์ที่หลายลูกมีผลงานนะครับมีผลงานที่กลายเป็นที่ยอมรับของเจ้าควายในหลายพื้นที่นะครับลูกหลานเข้าสนามประกวดหลายตัวนะครับหมายเลข18บิ๊กไบต์บิ๊กไบต์บิ๊กไบต์เป็นลูกของบิ๊กบิ๊กไบต์เป็นลูกของบิ๊กเบิร์ดบิ๊กเบิร์ดกับแม่พลอยนะครับแม่พลอยครับบิ๊กเบิร์ดเป็นลูกของเงินดูไทยกับแม่สำลิดเป็นสายเจ้าหมูเรือโป๊ดนะครับอันนี้เป็นบิ๊กไบต์นี่เป็นของเสียเต้ยนะเสียเต้ยต้องตามไปงามชลบุรีนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลท่านก็ดูนะครับว่าลูกของพ่อพันธุ์แต่ละตัวมีอะไรเด่นที่ท่านจะหยิบเอาไปพัฒนาไปของท่านได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเรียนพี่น้องเลยครับว่าถ้าพี่น้องรู้ว่าพ่อควายแต่ละตัวให้ลูกลักษณะเด่นอะไรพี่น้องเก็บเป็นข้อมูลไว้นะครับแล้วก็หยิบเอาจุดเด่นนั้นไปแก้หรือไปพัฒนาจุดด้อยของแม่ควายเรานะครับเพราะฉะนั้นลูกควายเราที่ออกมาในรุ่นหลังก็จะมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดท่านไม่รู้เรื่องถ้าแต่เกิดท่านไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยนะครับท่านใช้พ่อควายตามที่เขาเฮฮากันไปท่านอาจจะไม่สามารถประสบสำเร็จในการพัฒนาพันธุ์ควายได้นะครับอันนี้ฝากไปข้อคิดไว้นะครับเพราะนั้นถ้าท่านรู้ข้อมูลผมต้องบอกว่าท่านมาชมการประกวดควายในสนามแห่งนี้ท่านควรจะได้ความรู้กลับไปด้วยนะครับท่านต้องรู้ว่าพ่อควายแต่ละตัวให้ลูกจุดเด่นอะไรนะครับตัวนี้ให้ลูกขาใหญ่ตัวนี้ให้ลูกทรงดีกล้ามเนื้อดีวงเขาดีนู่นนี่ต่างๆท่านเก็บรายละเอียดไว้นะครับที่ผมบอกแต่ละตัวไว้นะท่านก็ลองสังเกตดูนะครับเดี๋ยวเหลือควายในรอบสุดท้ายนะครับก็ผมจะบอกข้อมูลอีกทีนึงว่าควายที่เข้า5ตัวสุดท้ายเป็นลูกของพ่อไหนอะไรยังไงบ้างท่านจะได้ดูชัดมากขึ้นนะครับโอ้โหเข้ามาแล้วนะคะผู้เข้ารอบทั้งหมด7ตัวนะคะจาก18ตัวพร้อมหรือยังคะหมายเลขแรกนะคะได้แก่เบอร์1ค่ะFC พี่กรดำไปนะต่อไปนะคะลำดับต่อไปก็คือหมายเลข2ค่ะยินดีด้วยค่ะไปลุ้นกันต่อหมายเลขถัดไปนะคะหมายเลข7ค่ะยกมือให้หน่อยนะคะหมายเลข7นะคะยังอยู่นะคะยังอยู่หมายเลขต่อไปนะคะหมายเลข9ค่ะต่อไปนะคะหมายเลข12ค่ะหมายเลขต่อไปนะคะเลข18ค่ะและสุดท้ายนะคะหมายเลข10ค่ะขอบคุณท่านที่เหลือนะคะหมายเลขที่เหลือถือว่ามีการพัฒนาสายพันธุ์ที่เยี่ยมยอดไม่แพ้กันนะคะถ้าจับมือคุยกันเรื่อยๆแล้วก็เข้ามาให้เพื่อนหน่อยเห็นใจเข้ามาทักรอบชิงชนะเลิศนะครับรอบชิงชนะเลิศแล้วเหลือทั้งหมด7ตัวนะคะมาเบิ้งนะพี่น้องเดี๋ยวฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงครับกระดูกพี่น้องท่านใดที่จองน้ำเชื้อของฟ้าประธานบินบลบือไว้นะครับให้ไปรับน้ำเชื้อที่เต็นท์ของลินนีฟาร์มเขาใหญ่ในตรงนี้ครับก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับด้านหน้าเลยครับเหลือทั้งหมด7ตัวนะคะ7ตัวด้วยกันคุณเท้าคุณเท้านะพี่น้องเป็นน้องเล็กเลยนะขนอุยอยู่เลยนะคะเบอร์10กับเบอร์2ผู้ใหญ่นะพี่น้องนะคะอายุอาจจะน้อยก็มูนะผู้ใหญ่ในวันหน้านะคะลังดีท้ายดีนะครับเจ้าเข็งเข็งนะเข็งเข็งเจ้าเข็งนะพี่น้องถือว่าอายุหลายก็มูนะครับเต็มก็มูนะพี่น้อง
รอบ2 7โตนะครับนี่กำลังเดินวนนะครับอันนี้เป็นรอบเดินนะฮะเดินให้กรรมการดูนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าเวลาท่านจูงให้กรรมการดูเนี่ยท่านจูงควายหรือลากควายนะครับสุดไม่ได้ลงนะครับพี่น้องถ้าจูงควายควายก็จะดูสวยแต่ถ้าลากควายควายก็จะดูคอยาวๆแล้วก็ไม่สวยนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกเทคนิคไปแล้วนะครับว่าการจูงควายท่านก็ต้องใส่ใจด้วยกันนะให้เดินเยื่องย่างเดินให้ดีนะครับบางคนไม่เข้าใจนะครับเดินนำหน้าควายลากไปเลยคอยืดเป็นยีราฟเลยงั้นไม่ใช่ไม่ได้นะครับอันนั้นก็จะเสียคะแนนไปนะครับเทคนิคในการที่จะจูงให้เดินให้ดีก็ต้องเดินสง่าเดินยกไหล่นะครับเหมือนคนนะเหมือนนางงามนายงามนายแบบนางแบบนะครับเวลาเดินก็ต้องเดินให้มันดูสง่าดูเท่เดินยกอกยกไหล่นะฮะมันดูสง่างามนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับทำหมุนเลยครับหมุนเลยครับไปเดินนานนะครับก็หมุนไปเรื่อยก่อนครับเขาจะได้ดูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางพี่น้องท่านเลี้ยงควายนะเลี้ยงควายเข้าประกวดเนี่ยก่อนที่จะเข้าสนามประกวดเนี่ยท่านต้องฝึกนะท่านจะจูงเดินนะเดินอย่างไรเดินแล้วหยุดแล้วยืนอย่างไรนะครับตอนยืนประกวดยืนอย่างไรเวลาเดินจะให้เขาเดินแบบไหนอย่างไรนะครับท่านควบคุมด้วยสายสะพายเนี่ยจะทำให้เขาทำให้เราสั่งการเขาผ่านสายสะพายเนี่ยให้เขาเข้าใจได้ช่วงเวลาระทึกใจมาแล้วครับนะครับกับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับรางวัลชมเชยลำดับที่2นะครับที่2หมายเลข2ครับครับได้ถือว่าได้ที่5นะครับรางวัลชมเชยลำดับที่1นะครับหรือว่าได้ที่4นะครับหมายเลข18ครับรางวัลที่3ครับรางวัลที่3หมายเลข1ครับเพราะฉะนั้นชิงดำระหว่างเบอร์7กับเบอร์9เบอร์7กับเบอร์9ประกบกันหน่อยครับด้วยความรวดเร็วครับเบอร์7กับเบอร์9ประกบกันหน่อยครับเบอร์7กับเบอร์9มาข้างหน้าค่ะให้พี่น้องชมเลยครับคู่นี้คือแชมป์กับรองแชมป์ครับเบอร์9ยกมือครับเบอร์7ยกมือครับเบอร์7ใครเห็นว่าเบอร์9ได้แชมป์ปรบมือครับใครเห็นว่าเบอร์7ควรจะเป็นแชมป์ในวันนี้ยกมือครับปรบมือครับผลการประกวดแชมป์ฟันน้ำนมเพศผู้กระบือทั่วไปนะครับหมายเลข7ครับหมายเลข7ครับยินดีด้วยครับยินดีครับทั้งคู่ครับถือว่าเป็นควายที่ดีทั้งคู่นะครับหมายเลข7ตัวที่ได้แชมป์เป็นลูกของกระทิงผู้นะครับกระทิงผู้สายอบต.ฤทธิ์หนองตะโกนอุทัยธานีนะครับส่วนหมายเลข9นะครับเป็นลูกของมาลวยจูเนียนะครับเป็นหลานของเงินอุทัยเป็นสายแม่เขาหักนะครับพ่อเป็นลูกเงินอุทัยกับแม่เขาหักนะครับชื่อมาลวยนะครับตัวนี้ก็เป็นมาลวยจูเนียเป็นชั้นหลานนะครับก็แสดงความยินดีกับทุกท่านนะครับที่ได้รางวัลนะครับค่ะสำหรับลำดับถัดไปนะคะก็เป็นการมอบรางวัลนะคะท่านนี้ได้รับเกียรตินะคะจากอาจารย์ปุ๊กทวีพรเรืองพริ้มนะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสัตวบาลนะคะโดยเฉพาะงานกระบือนะคะเป็นที่ปรึกษาหลายๆอย่างของวงการกระบือนะคะได้ให้เกียรตินะคะมอบของรางวัลแล้วก็ให้แก่ผู้เข้าประกวดแต่ละลำดับนะคะลำดับชมเชยลำดับ2นะคะก็คือเบอร์2นะคะเบอร์2น้องปราวานครับจากค่ายพี่เติมนะคะพี่เติมลำดับต่อไปยินดีด้วยนะคะพี่เติมลำดับต่อไปนะคะเบอร์18นะคะเบอร์18บิ๊กไบค์นะคะบิ๊กไบค์มาแล้วนะคะของเสียเต้ยต้องตาควายงามนะคะพ่อก็คือบิ๊กเบิร์ดแม่ก็คือแม่พลอยนะคะ
พัฒนาจากพี่อุ่นใจแสวงฟาร์มนะคะยินดีกับฟาร์มน้องต้มตาด้วยนะคะลำดับ3นะคะลำดับ3เตรียมตัวแล้วนะคะก็คือเบอร์1นะคะเพชรสยามนะคะจากข้อของเสียแคทนะคะพลายงามเมืองพัชนกนะคะอุทัยธานีนะคะพ่อก็คือลูกเพชรแม่ก็คือปีใหม่นะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะลำดับที่2นะคะคือเบอร์9นะคะมารวยจูเนียร์นะคะจากตะกว้างยายสายฟาร์มนะคะจากอุดรธานีเลยนะคะแม่ของเขาคือฟ้ารุ่งนะคะพ่อคือมารวยนะคะพัฒนาโดยคุณไพวันนะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับพี่น้องพี่น้องที่ยังชมอยู่รอบสนามนะครับพี่น้องดูตัวที่ได้ที่2ตัวนี้ไปนะครับคือมารวยจูเนียร์อันนี้คือรูปทรงของควายที่สวยงามนะครับพี่น้องดูตัวเป็นแบบไปนะครับตัวนี้คือทั้งหน้าตาทั้งดอกเขาทั้งลำตัวความยาวนะครับสะโพกกล้ามเนื้อแนวสันหลังอันนี้เป็นตัวเล็กนะครับแต่ว่าความคมคายนะครับพี่น้องดูเป็นแบบไปนะครับทั้งแข้งขาทั้งลำตัวทั้งหน้าตานะครับทั้งไหล่ทั้งหลังทั้งบั้นท้ายนะฮะทั้งสะโพกอะไรต่างแข้งขาตัวนี้ท่านดูเป็นแบบได้นะครับพี่น้องมาดูควายประกวดแล้วยังไม่รู้ว่าควายงามที่มันเปอร์เซ็นต์เยอะๆมันคืออะไรนะครับตัวนี้ดูเป็นแบบได้นะครับลองดูลองดูนะครับว่าแนวสันหลังนะครับแนวสันหลังตรงนะครับสันหลังยาวลำตัวยาวอายุยังน้อยนะครับกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อย้อยสะโพกดีมากนะครับอันนี้ดูนะครับเนี่ยดูเป็นแบบได้นะครับทั้งดอกเขาแข้งขาแนวสันหลังอันนี้ถือว่าดูเป็นแบบได้นะครับค่ะสำหรับลำดับที่1นะคะรุ่นฟันน้ำนมเพศผู้รุ่นทั่วไปนะคะก็คือเบอร์7นะคะน้องเข่งนะคะหรือพี่เข่งดีนะคะพี่เข่งนะคะมาไกลเหมือนกันนะคะจากอุดรธานีนะคะพ่อคือกระทิงผู้นะคะแม่คือบุญรวยนะคะพัฒนาจากคุณหนึ่งทับพันนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ